สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านพบกันวันนี้นะครับวันที่26พฤศจิกายน2565นะครับวันนี้นะครับผมอยากจะรู้นะครับว่าในประเทศไทยนั้นมีกี่คนที่รู้จักเครื่องบินเอ็นโตนอฟ225ลำนี้นะครับ ผมอยากรู้มากเลยผมอยากรู้จริงๆว่าแฟนคลับของเอ็นตอวนอฟ225ในประเทศไทยนั้นมีมากมายแค่ไหนมีกี่คนนะครับซึ่งผมทำคลิปที่ผ่านมานะครับคลิปที่ผ่านมานั้นก็คืออผมพูดถึงผมพูดถึงที่ผมไปงานแต่งงานหลานที่สุราษนะครับแล้วผมก็ เอาบรรยากาศมาฝากท่านชมว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้ขึ้นเครื่องบินแล้วก็มีรูปเครื่องบินอะไรอยู่ในใน u t u b e นะครับพอดีเครื่องบินลำนี้ขึ้นมานะครับท่านชมคือหมวดหมู่ที่เราเคยดูนะครับที่เราเคยทำคลิปนะครับหมวดหมู่นั้นมันจะขึ้นมานะครับเครื่องบินลำนี้ขึ้นมานะครับท่านชมนี่นะครับเครื่องบินลำนี้ขึ้นมา นะครับซึ่งผมก็เลยกดดูนะครับกดดูรายละเอียดนะครับผมกดดูวันแรกก็ไม่เท่าไหร่นะพอกดดูวันที่สองโอ้โหมันขึ้นมาเยอะเลยนะครับขึ้นมาเยอะนะครับผมก็ได้ศึกษานะครับศึกษาข้อมูลนะครับค้นคว้าดูรายละเอียดวิเครื่องบินลำนี้มันน่าทึ่งมากอะ่ะ นะครับมันน่าทึ่งยังไงอ้าผู้ชมมันเป็นเครื่องบินบรรทุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับขนาดปีกนะครับขนาดปีกเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูขนาดปีก88.4เมตรนะครับขนาดปีกก็คือตรงนี้นะครับถึงตรงนี้นะครับ 84.88.4เมตรนะครับสนามฟุตบอล90เมตรนะครับนะครับผมบอกได้เลยว่าจินตนาการไปที่สนามฟุตบอลเลยนะครับส่วนหัวโจ,นะจดหางน,น,านะครับหัวจดหางนั้น84เมตรนะครับหัวจดหางนั้น84เมตรนะครับ พื้นที่นะครับพื้นที่ด้านในตรงที่มันเป็นกลวงโบโด้านในนะครับผมดูแล้วนะครับมันพันสามร้อยลูกบาทเมตราบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าพันสาร้ยห้าลูกพันสามร้อลูกบาทเมตรคือยังไงท่านผู้ชมก็จินตนาการไปที่ลูกเตา๋าหรือว่าลูกไคโลนะครับ ที่มีหน้ากว้าง1เมตรคูณ1เมตรนะครับลึก1เมตรกว้าง1เมตรนะครับคือ,อทั้ง4ด้านนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเต๋านะครับเมตรเท่ากันหมดเลยนะครับตรงนั้นเรียกว่า1ลูกบาทเมตรนะครับภายในตัวเขานะครับมีช่องว่างสำหรับบรรจุของ1 3 0 0ลูกบาทเมตรนะครับท่านผู้ชมโอ้โหนะครับ เครื่องบินลำนี้นะครับเป็นของโซเวียตนะครับเจตนาเพื่อที่จะขนถ่ายขนยานอาวกาศนะครับจากโรงงานผลิตแล้วก็ไปที่ฐานนะครับไปที่ฐานนะครับเพื่อปล่อยยานอาวกาศนะครับซึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจุดที่ยานอาวกาศเกาะอยู่ นะครับยานอวกาศลำนั้นคือซึ่งมีน้ําหนักใหญ่มากนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะขนไปยังไงนะครับเลยถูกเอาออกแบบเครื่องบินลํานี้นะครับขึ้นมานะครับภายหลังนะครับโครงการนี้ก็ยกเลิกนะครับโซเวียตก็ได้มาขนสินค้านะครับขนสินค้านะครับ ผมอยากรู้นะครับว่าในประเทศไทยหรือว่าคนไทยนินรู้จักเครื่องบินลานี้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมอยากรู้แต่ถ้าเป็นต่างประเทศนะครับเวลาเขาจะไปไหนนะครับเวลาเขาจะไปไหนนะครับจะมีแฟนขับของเขานะครับมาคอยชมนะครับมาคอยชมเครื่องบินลานี้นะครับเพราะว่าเครื่องบินนี้หาชมได้ยากนะครับท่านชม พื East, ships, ้นที be, ่เครื DAY ่องบินนั Math ้นไม่สามารถให้คนทั่วไปได้เข้าไปชมนะครับเป็นพื้นที่ต้องห้ามนะครับพื้นที่ในสนามเนี่ยเป็นพื้นที่ต้องห้ามซึ่งการที่จะได้ชมเครื่องบินเนี่ยใกล้ๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปในดินแดนเขตแดนบริเวณนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะชมเครื่องบินลำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ย จะต้องแม่นในข่าวสารข้อมูลนะครับเดินทางมาไทยอย่างนี้นะครับเดินทางามาอังกฤษหรือเดินทางจากไหนไปไหนนี่จะต้องแม่นนะครับแล้วก็แฟนคลับจะต้องไปรอดูรอชมนี่นะครับท่านชมรอชมนะครับเพื่อเป็นบุญตาสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อได้ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปโอ้โหมันน่าทึ่งมากท่านผู้ชมนี่ อยากให้ท่านผู้ชมดูนะล้อของเขานี่หูบรรทุกน้ําหนักได้เดีย๋ยวผมดูน้ําหนักก่อนนะผมทําคลิปหลายครั้งแล้วผมก็ยังจําน้ําหนักไม่ค่อยจะได้คาดเคลื่อนนะครับรต้องดูเรียกว่าดูสคริปต์นะครับดูสคริปต์นะครับน้ําหนักของเขานะครับสองแสนแปดหมื่น ห้าพันกิโลน้ำหนักของเขานะครับเฉพาะตัวเครื่องบินนะครับน้ำหนักเปล่าๆนะครับยังไม่ได้บรรทุกอ่ายังไม่ได้บรรทุกอะไรเลยนะครับสองแสนแปดหมื่นห้าพันกิโลโอ้โหท่านผู้ชมน้ำหนักตัวเปล่าๆนะครับหนักไหมครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็อ่าน้ำหนักบรรทุก เดี๋ยวผมพูดถึงน้ำหนักบรรทุกสามแสนห้าหมื่นห้าพันกิโลน้ำหนักที่บรรทุกในตัวเขานะครับสามแสนห้าหมื่นห้าพันกิโลนะครับเมื่อเอาน้ำหนักบรรทุกกับน้ำหนักตัวของเขารวมกันแล้วนะครับจะได้ที่หกแสนสี่หมื่นกิโลโอ้โหท่านผู้ชมมันน่าทึ่งไหม วิศวกรคนผลิตนะครับคนผลิตนี้โหสุดยอดมากนะครับท่านผู้ชมดูเครื่องยนต์ของเขานะครับเครื่องยนต์ของเขามีหกเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของเขามีหกเครื่องยนต์นะครับอ่าเครื่องยนต์มีหกเครื่องยนต์นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ยังหาไม่ได้นะครับเครื่องบินที่ มีถึง6เครื่องยนต์นะครับ A 3 8 0ก็มี2เครื่องยนต์นะครับน้ำหนักที่บรรทุกนะครับก็เป็นรองนะครับขนาดก็เป็นรองนะครับ A 3 8 0ก็คือเครื่องบินลำ A 3า0นี่โดยถูกสร้างโดยแอร์บัสนะครับแอร์บัสแล้วก็โบอิงเจ็ดสี่เจ็ดนะครับก็ใหญ่ที่สุดนะครับน้ำหนักก็เยอะที่สุด นขนาดใหญ่ที่สุดนะครับก็ยังเป็นลองลํานี้นะครับแต่ลํานี้เป็นเครื่องบินโดยสารนะครับเครื่องบินเ,เครื่องบินขนส่งสินค้านะครับถ้าจะพูดแยกกลุ่มออกไปก็คือ a อสาแปดศูนย์กับเจ็ดสี่เจ็ดน่าจะเป็นเครื่องบินโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่ถ้าแยกประเภทขนส่งสินค้าน่าจะเป็นเจ้าเอ็นตนอฟลำนี้นะครับเอนโตนอฟลำนี้นะครับ ซึ่งขนาดของเขานะครับใหญ่ใหญ่มากก็คือจากหัวจดท้ายนะครับจากหัวจดท้ายนะครับ84เมตรนะครับาจากช่วงปีกนะครับจากช่วงปีก88.4เมตรนะครับลำนี้ใหญ่มากนะครับจินตนาการ,น,รนึกนะครับน้ำหนัก640,000กิโลกร,รัมสามารถพุ่งทยานขึ้นไป บนท้องฟ้านะครับได้สูงถึงได้สูงถึงสิบกิโลนะครับท่านผู้ชมสิบเอ็ดกิโลนะครับหรือว่าสามหมื่นหกพันุตดนะครับสิบหกไอสิบเอ็ดกิโลนี่ไม่ใช่น้อยนะครับท่านผู้ชมสิบหกสิบสิบเอดกิโลนี่โอ้โหชนิดที่ว่าเหนือเมฆนะครับอยู่เหนือเมฆนะครับ คือถ้ามองมาก็จะเห็นเมฆอยู่ข้างล่างนี่นะครับที่เขาบอกว่าเหนือเมฆนะครับก็คือเครื่องบินส่วนมากเวลาบินนะครับจะใช้ความสูงที่ส่วนมากนะครับจะใช้ความสูงที่สิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับประมาณ1ิบถึงสิบอ็ดกิโลเมตรเหนือเมฆนะครับเวลาฝนตกณนะเวลานั้นจะไม่มีผลกระทบต่อเครื่องบินนะครับผลกระทบกับพายุฝนเนี่ยจะมีตอนลงและก็ตอนขึ้นนะครับ เมื่อขึ้นได้พิกัดแล้วนะครับเขาจะสูงกว่าระดับบรรยากาศของเมฆนะครับของฝ้าฝนมรสุมนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมก็ไปค้นคว้ามานิดหน่อยถ้าใครมีข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำนะครับคอมเมนต์บอกได้ในคลิปเสริมให้ผมหน่อยนะครับเสริมให้ผมหน่อยนะครับข้อมูลของผมเป็นการค้นคว้ามานะครับ ไม่ใช่ข้อมูลที่ประสบด้วยตัวเองนะครับอาจจะผิดพลาดได้การทำคลิปของผมนะครับมีอยู่สองแนวนะครับแนวแรกไปค้นคว้าเพิ่มเติมมานะครับแนวสองอเป็นแนวที่ประสบด้วยตัวเองนะครับแนวที่ประสบด้วยตัวเองนี้จะไม่ต้องไปค้นคว้าอะไรนะครับจะอยู่ในสมองนะครับสก็คือเล่าประสบการณ์สิ่งที่พบเห็นนะครับ แบ่งปันประสบการณ์สิ่งที่ผ่านมาในชีวิตนะครับนั่นคือไม่ต้องค้นคว้าแล้วนะครับก็เป็นการเล่าเรื่องที่ประสบจริงในชีวิตนะครับตรงนี้นะครับผมก็เสริมหน่อยนะครับว่าถ้าใครมีข้อมูลที่ถูกต้องแนละแม่นยำนะครับอยากจะเสริมให้ผมนะครับก็มาเสริมได้นะครับ,รบผมเห็น แฟนคลับของเขาเยอะนะครับผมก็อยากรู้ว่าในประเทศไทยนี้มีเยอะแค่ไหนนะครับซึ่งผมก็เพิ่งมาทราบเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองนะครับเครื่องบินลำนี้รุ่นนี้นะครับผมเพิ่งทราบไม่กี่เดือนนี้เองนะครับหลังจากที่ผมนั่งเครื่องบินครั้งแรกผมโพสต์ครั้งแรกว่าผมไปไหนมานะครับมีความกลัวมีความตื่นเต้นมากนะครับหลังจากนั้น พวกเครื่องบินต่างๆมันจะขึ้นมาหน้า YouTube นะครับก็มันให้ผมเห็นมากเลยผมก็เลยกดดูกดดูแล้วก็ศึกษารายละเอียดอุ้ยมันเป็นเครื่องบินที่น่าทึ่งมากเลยนะครับมูลค่าก็ประมาณสามพันสานล้านดอนลลาร์นะท่านผู้ชมผมใช้เครื่องคิดเลขกดดูแล้วผมอ่านไม่ถูก <laughs> เออณนะตอนนั้นนะครับณนะตอนนั้นณนะตอนที่ผลิตนะครับผ่านมาเกือบ ผ่านมาประมาณเกือบ30ปีแล้วนะครับถ้าผลิตตอนนี้นะครับผมว่ามากมากกว่า3,000ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งหยไม่สามารถจะผลิตได้ง่ายๆนะครับการผลิตเครื่องบินนั้นจะมีความยากและใช้เงินสูงมากนะครับซึ่งถ้าผลิต ผมว่าถ้าถ้าคิดว่าจะผลิตแล้วก็คงไม่ผลิตลำเดียวนะครับอาจจะมีส่วนอื่นลำอื่นชนิดอื่นๆมาอีกนะครับเครื่องบินลำนี้จึงเป็นเครื่องบินที่ผู้คนทั่วโลกหลงไหลคลั่งไคล้นะครับอยากจะถ่ายรูปด้วยนะครับซึ่งเขาถูกทำลายไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็มีโครงการว่าอยากจะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับ คือผมเห็นแล้วผมก็เริ่มจะชอบแล้วก็ข้างใครมันด้วยเหมือนกันนะครับใครที่มีความรู้ใครที่มีประสบการณ์นะครับถ้าเห็นเห็นคลิปนี้นะครับคอมเมนต์เสริมให้ผมหน่อยนะครับไม่ต้องมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องมาเบรกนะครับหรือไม่ต้องมาทำให้ผมขายหน้านะข้อมูลเนี้ย ก็เป็นข้อมูลที่ผมไม่ค้นคว้ามานะครับไม่ไม่มาหักหน้าผมนะครับแล้วก็หาข้อมูลมาเสริมให้ผมดีกว่านะครับที่จะมาหักหน้าผมนะครับเอาเป็นว่าผมอยากทำคลิปนะครับผมอยากพูดคุยนะครับว่าอุ้ยเครื่องบินลำนี้มันเป็นเครื่องบินที่น่าทึ่งผมผมก็เป็นแฟนขับของเขาอะนะใครมีข้อมูลดีๆนะครับท่านผู้ชม มีข้อมูลดีๆก็คอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับผมอยากจะรู้ว่าแฟนคลับเขาในประเทศไทยน,นั้นมีเยอะแค่ไหนนะครับมีเยอะแค่ไหนนะครับดูล้อของเขารับน้ำหนักหกหมื่นเอ้ยหกแสนสี่หมื่นกิโลกรัมท่านผู้ชมนี่นะครับเวลาลงนะเวลาลงนะครับน้ำหนักตัวนี้จะค่อยๆลงนะครับ แล้วก็น้ำหนักตรงนี้ก็ค่อยๆรับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมน้ําหนักตัวบวกน้ําหนักสินค้าหกแสนสี่หมื่นกิโลกรัมเนี่ยโอ้โหผมจินตนาการไม่ออกจริงๆว่าต้องต้องเทียบกับอะไรนะรเทียบกับรถสิบล้อสักสักร้อยคันไหมเออสักร้อยคันไหม สิบล้อสักเจ็ดสิบคันร้อยคันกินานาการว่าลดสิบล้ออะประมาณร้อยคันอะลอยขึ้นไปบนอากาศโอ้ยมันหนักมากนะครับซึ่งเครื่องบินลำนี้นะครับก็อยู่ประเทศยูเครนนะครับซึ่งซึ่งแยกมาจากโซเวียตนะครับก็ตอนนี้ก็ถูกรัสเซีย <c oughs> ทิ้งระเบิดแล้วก็พังไปแล้วนะครับนะครับนี่คนที่ข้างใครนะครับเห็นโลโกโ้เห็นโลโก้แค่นี้ก็โอ้โหนะครับจะบ้าตายแล้วนะครับชอบมากครับเอสามแปดศูนย์เป็นเป็นเครื่องบินลำที่บรรทุกโดยสารนะครับเป็นเครื่องบินโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกลนะอ่าพอๆกับ 747นะครับโบอิง747โบอิงก็คือบริษัทผลิตเครื่องบินนะครับแอร์บัสก็เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องบินนะครับแอร์บัสนี่อยู่ฝรั่งเศสนะครับโบอิงนี่อยู่สหรัฐอเมริกานะครับข้อมูลตรงนี้ผมว่าไม่น่าพลาดนะแต่ว่าถ้าใครมีข้อมูลอะไรเสริมนะเสริมให้ผมหน่อยนะครับเครื่องบินลำนี้นะครับมูลค่า3 0 0พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ผมจะขายแค่พันสามฮะลํำเนี้ยมีใครจะซื้อไหมครับผมจะขายแค่พันสามนะเอาไปเป็นของที่ระลึกนะครับเอาไปฝากคนที่ท่านรักนะครับส่งเดี๋ยวผมส่งให้ทางไปรษณีย์นะครับเป็นของขวัญปีใหม่นะครับอ่าต้องเป็นคนที่ชอบเท่านั้นนะครับถ้าคนไม่ชอบยังไงก็ไม่ชอบนะครับ คนที่หลงไหลคลั่งไคล้คนที่ชอบนะครับนี่เห็นล้อเขาไหมครับท่านผู้ชมอ่าล้อนะครับนี่เป็นโลหะนะครับท่านผู้ชมจําลองมาเหมือนจริงมากนะครับพันสามร้อยต่อหนึ่งผมจําไม่ผิดนะเขาจําลองมาสามพันไอ้พันสามร้อยต่อหนึ่งส่วนนะครับก็เขาเขาระบุอย่างนั้นนะท่านผู้ชมก็อ่า ใครมีความรู้ขยายให้ผมหน่อยอธิบายให้ผมหน่อยนะครับพันสามร้อยต่อหนึ่งก็อัน่าจะเป็นเท่าที่ผมเข้าใจนะหนึ่งเมตรต่อพันสามร้อยเมตรอะไรประมาณนั้นนะครับเออนะครับให้ท่านผู้ชมดูรูปร่างของเขาอ่าหกเครื่องยนต์ เวลาเขาขึ้นนะครับท่านผู้ชมเสียงเขานี่ดังมากผมเปิดดูหลายๆคลิปนะครับท่านผู้ชมโอ้โหแฟนขับเขานี่ตามไปถ่ายรูปตามไปมองตามไปดูรูปเด็กเล็กแดงผู้หญิงผู้ชายโอ้โหคือเครื่องบินปกติเนี่ยการที่เราจะสัมผัสใกล้ๆนี้ก็ยากแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ต้องห้ามนะครับ ยิ่งเครื่องบินตัวนี้นะโอ้โหยิ่งยากเลยนะครับเพราะว่าการจะไปไหนมาไหนทีนั้นเขามีอยู่แค่ลําเดียวนะครับในโลกนี้นะครับนําข้อมูลดีๆมาฝากท่านผู้ชมมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังและมาขายเครื่องบินให้ท่านผู้ชมลํานี้นะครับไม่แพงเลยนะครับผมมีอยู่แค่สองลำนะครับท่านผู้ใดยอยากนําไปให้คนที่ท่านรักนะครับใครที่ข้างไครเครื่องบิน โดยเฉพาะโดยเฉพาะเป็นเอ็นตนอ225นี้นะครับให้รีบโทรหาผมติดต่อผมโดยโด่วนเลยนะเป็นของฝากของที่ระลึกของตั้งโชนะครับท่านผู้ชมพร้อมขาแบบนี้นะพร้อมขาแบบนี้นะสวยงามมากนะครับซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆหาไม่ได้แล้วนะครับเอ็นตนอ225นะครับท่านผู้ชมอ่ะคลิปนี้ใช้กล้องหน้าบันทึก นะครับความละเอียดอาจจะน้อยนะครับอขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ